นมัสถุรัตนตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านครับบริเชษ5นะวันนี้ครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงสัมมาทิฏฐินะครับทัสสวัตถุกาสัมมาทิฏฐิไปแล้วนะครับว่าทัสสวัตถุกาสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้อง10อย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นเครื่องมือตรวจสอบเครื่องมือตรวจสอบความเห็นของเรานะว่าเราเนี่ยมีความเห็นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะถ้าเรามีความเห็นถูกต้องครบถ้วนทั้ง10ประการก็นับว่าเป็นความเห็นที่เป็นที่ถูกชุบกรรมได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีความเห็นไม่ครบ10ประการบางคนก็มีแค่ 2-3 ข้อเท่านั้นนะฮะก็จัดว่าเป็นความเห็นที่ถูกชุบกรรมที่เป็นองค์กุศลกรรมบทอันนี้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับบางคนมี 7-8 ข้อ8ข้อบางคนก็มี 8-9 ข้อแต่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าอ้าวคุณวาวโดนละ200ฮะครับจับตัวได้แล้ว2ครั้งนะจดบัญชีด้วยนะเก่งพันลงเองนะอาจารย์อะไรปิดพัดลมเองมันเกี่ยวอะไรอ่ะคุณเริ่มปิดไมค์อ่ะเสียงดังเข้ามาก็แก๊กก็แก๊กนานแล้วชื่อไม่ขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นบางคนเขาบอกว่าข้อไหนก็พอเชื่อนะแต่โอปาปาติกะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะก็คือพวกที่เป็นกายละเอียดถ้าไม่ปรากฏกายให้เห็นก็จะไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะครับพอปรากฏกายให้เห็นก็บอกกลัวผีอีกเอาไม่รู้จะว่ายังไงนะครับดังนั้นก็สรุปว่า บางคนก็อาจจะมีความเห็นเฉพาะเห็นชอบเฉพาะข้อ1ข้อ2นะก็เขาเรียกว่าเป็นผิวเผินเป็นความเห็นผิดอย่างผิวเผินนะแต่ถ้าเห็นถูกตั้งแต่ข้อ4ขึ้นไปนะก็เรียกว่าย่อมมี ย่อมมีความเห็นที่สมบูรณ์ขึ้นไปบ้างนะครับบางคนที่เห็นไม่ครบเพราะว่าส่วนใหญ่ยังศึกษามาน้อยนะครับการฟังทำไม่มากนักตัวจินตามยปัญญาก็เลยยังไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่นะครับเมื่อจินตามยปัญญาไม่เกิดภาวนามยปัญญาก็ไม่เกิดนะดังนั้นถ้าใครศึกษาปริยัติให้เข้าใจนะแล้วก็เหมือนคิดพิจารณาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเรื่อยๆแล้วก็ท่านบอกว่าก็จะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมีความเห็นที่ถูกตรงชัดเจนขึ้นนั้นก็บอกฉะนั้นผู้ใดมีความเห็นของตนยังไม่ถูกต้องตามหลักของทัสสวัตถุกาสัมมาทิฏฐิทั้ง10ประการก็พยายามศึกษาให้มากขึ้นครับทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะเพื่อปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นนั้นใครทำได้มากเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นการสะสมอริยทรัพย์ติดตัวไปมากเท่านั้นนะครับถ้าบอกบัณฑิตย่อมเห็นการเสียสละลาภยศสารเสริญสุขของตนว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับแต่ปุถุชนทั่วไปมักจะคิดว่าการจะได้มาซึ่งลาภยศสารเสริญสุขนั่นแหละเป็นกำไรชีวิตเห็นไหมบัณฑิตท่านมองตรงข้ามกับปุถุชนคนทั่วไปเขานะครับสำหรับผู้ที่มีความเห็นตรงตามหลักนะทัสสวัตถุกาสัมมาทิฏฐิครบถ้วนทุกประการแล้วก็เป็นอันว่ากัมมสกตายานของผู้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะเมื่อเขามีกัมมสกตายานคือมีปัญญาที่เห็นถูกเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานนะเป็นการรักษาศีลเป็นการเจริญภาวนาหรือในบุญเกียรติวัตถุข้ออื่นๆของเขาย่อมจะมีอนิสงส์มากนะครับย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากไหนมากขนาดไหนจะบอกมากประมาณหาที่เปรียบไม่ได้เลยแหละท่านก็อุปมาเหมือนกับว่าเราเมล็ดโพเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งนะฝังลงบนดินโอ้เม็ดโพเม็ดนั้นก็งอกเป็นต้นโพที่ใหญ่โตนะครับอันนี้นั้นพระพุทธโฆษาจารย์ก็
สรรเสริญคุณของกัมมสกัตตายานไว้ด้วยนะครับว่าบุคคลทั้งหลายนะที่เข้าสู่พระนิพพานหลังจากที่เขาได้เสวยความสุขในสมบัติยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับติดต่อกันนั้นนะที่จะมิได้อาศัยการตั้งอยู่ในกัมมสกัตตายานอย่างมั่นคงนะมีการทำบุญหลายครั้งสำรวมระวังศีลไม่ให้ขาดนะฮะแล้วก็มีการสมาทานอุโบสถศีลเหล่านี้เป็นต้นนั้นย่อมไม่มีนะครับก็สรุปว่าก็คือพระอริยะทั้งหลายนี่แหละพระอริยะทั้งหลายนี่แหละท่านทำกุศลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะมีปัญญาพิจารณาเหตุผลก่อนทำทุกครั้งนะครับและวจนะฐานนี้ก็แสดงว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ผ่านกัมมสกตายานนั้นไม่มีแน่นอนนะไม่มีโดยแน่นอนเอาละจากนั้นท่านแสดงตัวทิฏฐิชุกกรรมนะครับความเห็นตรงนะในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยแสดงโดยในเจตนาทั้ง3การพร้อมทั้งองค์ธรรมด้วยนะนะก็บอกข้อแรกทิฏฐิชุกกรรมในบุพเจตนานะได้แก่ผู้ที่มีความเห็นยังไม่ถูกต้องต่อพระสัพพุทธศาสนาในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะยังไม่เรื่องของภพภูมินะที่สัตว์ไปเสวยสุขบ้างทุกบ้างตามอำนาจของกรรมแหละมีนรกบ้างสวรรค์บ้างเป็นต้นนะครับหรือไม่เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยนะถ้าทำบาปแล้วตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะนะฮะหรือมนุษย์ทำกุศลตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้นะนะครับหรือว่าถ้ามนุษย์ทำฌานได้ก็ไปเกิดเป็นพรหมได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานตายไปแล้วบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างบ้างก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างบ้างก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิมอีกก็มีนะครับอันนี้ดังนั้นต่อมานะได้รู้สึกตัวว่าความเห็นของตนเนี่ยนะก็คือในช่วงต้นเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละนะครับแรกๆยังไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ไปเกิดอบายก็ได้สัตว์ในอบายมันเกิดในอบายต่อก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะครับแรกๆก็ยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แล้วต่อมาได้สำนึกรู้ตัวว่าความเห็นของตนเนี่ยนะยังไม่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเนี่ยควรจะต้องหาโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมนะเพื่อทำความเห็นของตนให้ตรงต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อเขารู้ตัวเช่นนี้แล้วนะครับรู้ตัวว่าเราเนี่ยเคยมีความเห็นผิดมานะฮะเรามีความเห็นผิดมามันไม่ค่อยถูกเหตุผลสักเท่าไหร่นะพอรู้ว่าเรามีความเห็นผิดมาแล้วก็เริ่มคิดว่าถ้าเราจะเห็นถูกเราก็ต้องมาศึกษาพระธรรมหาโอกาสศึกษาพระธรรมดังนั้นเมื่อเขามีความรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บนะก็เรียกว่าเริ่มมีทิฏฐิชุกกรรมในพระเจตนาแล้วคุณทำก็คือมหากุศลคุณพานีครับคุณพานีช่วยปิดไมค์ให้ด้วยนะครับคุณพานีครับค่ะปิดไมค์ให้หน่อยจ้าลืมอัดเสียงอยู่นะครับขอบคุณครับค่ะค่ะทิฏฐิชุกกรรมในมุจจเจตนานะได้แก่ผู้ที่ตกลงใจที่จะศึกษาเล่าเรียนนะในเรื่องความเป็นไปของตัวเองนี่แหละนะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละนะครับพอตกลงว่าจะศึกษาเล่าเรียนนะครับก็เริ่มต้นทำการศึกษาเล่าเรียนไปนะฮะความเป็นไปของชีวิตต่างๆนะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนี่แหละนะครับก็เริ่มสนใจข้อธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ได้รับความรู้ได้รับความเห็นที่ถูกต้องดีขึ้นตามลำดับนะจนกระทั่งนะมีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะตลอดจนเรื่องของนรกสวรรค์เหล่านี้ว่านะครับเป็นเท็จเป็นจริงแค่ไหนเพียงใดนั้นขณะที่มีความเห็นแจ่มแจ้งตามเหตุตามผลที่ถูกต้องตามคำสอนในพระพุทธศาสนานี้แหละ
ชื่อว่าทิฏฐุชุกกรรมในมุนจะเจตนาก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตได้เกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้มีการคิดพิจารณาความเป็นไปของชีวิตนะฮะของตัวเองนี่แหละนะครับในขณะนั้นนะถ้าบอกว่าองค์ธรรมของทิฏฐุชุกกรรมในมุนจะเจตนาได้แก่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ดวงนะ4ดวงตอนที่เป็นบุพพาเจตนาถ้าบอกเป็นมหากุศลทั้ง8เลยนะครับก็คือนะบางครั้งก็ยังไม่เกิดปัญญานะแต่เริ่มสนใจที่จะให้เกิดปัญญาเชื่อในเหตุผลตามคำสอนในพระพุทธศาสนานี้แล้วล่ะบางครั้งก็มีญาณสัมปยุตบ้างแต่เมื่อลงมือศึกษาเรียนแล้วนะครับทำความเข้าใจตามคำสอนที่ผู้แสดงทำได้อธิบายตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็เริ่มเกิดความเข้าใจตามลำดับนะเข้าใจตามลำดับไปเรื่อยๆนะปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมนี้แหละนะเรียกว่าเป็นทิฏฐุชุกกรรมในมุนจะเจตนาองค์ธรรมก็เลยเหลือแค่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ดวงนะก็คือเริ่มมีปัญญาเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องแล้วส่วนทิฏฐุชุกกรรมในอัปประเจตนานะได้แก่ผู้ที่ได้ศึกษาเรียนเป็นอย่างดีแล้วนะก็มีการย้อนกลับมาคิดพิจารณาความเป็นไปของชีวิตของตนเองล่ะว่า แต่ก่อนเนี้ยตอนที่เรายังไม่ได้เรียนเราก็เคยมีความเห็นผิดหลายอย่างหลายประการอยู่บัดนี้เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนแล้วเราได้ทำความเห็นของเราให้ตรงต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้วเมื่อพิจารณาเช่นนี้นะครับทิฏฐุชุกกรรมในอัปประเจตนานะซึ่งพิจารณาด้วยมหากุศลจิต8ดวงดวงใดดวงหนึ่งนะคะก็มีการพิจารณาอย่างถูกต้องนะคะองค์ธรรมทิฏฐุชุกกรรมในอัปประเจตนานะคะก็คือมหากุศลจิตนั่นแหละนะครับจริงๆอัปประเจตนาน่าจะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตสี่เนาะนะคะทำไมท่านบอกมหากุศล8เพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยแม้จะเป็นอัปปนะเจตนาก็น่าจะเกิดในอัปปนะเจตนานั้นด้วยนะคะ อันนี้หมายถึงคนที่ศึกษาเล่าเรียนและเปิดใจรับพิจารณาคำสอนและมาพิจารณาตามเหตุตามผลอย่างถูกต้องนะก็จะเกิดตัวที่เป็นมุนจะและอัปปนะเจตนาอย่างถูกต้องก็มีไม่น้อยนะครับมีไม่น้อยที่ฟังก็สักแต่ว่าฟังไปแหละนะครับฟังก็สักแต่ว่าฟังไปแหละว่าเออฉันได้ฟังธรรมนะเพื่อให้เกิดกุศลและจิตแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทำความเข้าใจในเนื้อธรรมที่ตัวเองฟังด้วยนะก็เหมือนกับฟังธรรมเอาบุญแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าการฟังธรรมเพื่อเอาบุญอย่างเดียวเนี่ยเป็นการฟังธรรมอย่างขาดทุนนะอาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าแค่จะเอาแค่เอาบุญอย่างเดียวอะนะการให้ทานรักษาศีลก็ได้บุญแล้วนะคะให้ทานรักษาศีลก็ได้บุญแล้วนะฮะไม่ต้องฟังธรรมก็ได้ดังนั้นการฟังธรรมเนี่ยมีความแตกต่างจากการให้ทานนะการรักษาศีลก็คือเป็นเหตุให้เกิดปัญญาดังนั้นเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็มาพิจารณาเหตุผลเมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องแล้วนะเราก็ปรับทัศนคติของเราให้เห็นตรงตามเหตุผลที่เราศึกษาเราเรียนมานี้ก็จะทำให้เราละคลายความเห็นผิดต่างๆนะให้หมดไปจากเรานะยกเว้นเรื่องเดียวอะที่ละไม่ได้นะต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาจนเข้าถึงโสดาปัตติมรรคนะนะอันนั้นก็คือเรื่องของสักกายทิฏฐินะครับแต่ในที่นี้ท่านมุ่งเอากัมมสกตาสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มีคนที่ยังเรียนศึกษาฟังธรรมฟังอภิธรรมเนี่ยมีไม่น้อยนะเท่าที่ผมเห็นนะก็หลายท่านอยู่แม้จะเรียนจะฟังไปตั้งหลายปีแล้วไอ้ตัวกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่เกิดนะครับก็ยังมีการไปเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องโชคลางนะคะเชื่อเรื่องตัวเลขศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขนะศาสตร์เกี่ยวกับลายเซ็นบ้าง
สัตว์เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์บ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะท่านบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะก็เรียกมงคลตื่นข่าวดังนั้นคนที่มีกัมมัสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะละทิ้งความเชื่อเหล่านี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเรานะลายเซ็นก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตตัวเลขนะตัวอักษรพยัญชนะตั้งชื่อเลิกยามต่างๆก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเรานะเพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องมงคลสูตรนะครับพระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งที่เป็นมงคลน่ะมีอะไรบ้างเป็นเหตุให้เกิดมงคลในชีวิตนะครับไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเรื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าจัดเป็นพวกมงคลตื่นข่าวขึ้นมาฉะนั้นถ้าใครที่มีความเชื่อแปลกๆเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ถูกเหตุผลนะครับนะทิ้งไปเถอะอย่าเสียดายเลยนะบางคนบอกแม่สะสมความเห็นความเชื่อนี้มาตั้งหลายสิบปีจะทิ้งซะทีเดียวก็เสียดายนะขอทิ้งสักครึ่งหนึ่งไปก่อนแล้วกันก็มีเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็บางท่านนะครับถูกมอมเมาจากลัทธิต่างๆนะแล้วก็ไม่เปิดใจศึกษาคำสอนพระเจ้านะก็เรียกว่าไปเอาคำสอนลัทธิอื่นๆเนี่ยมาปะปนกับคำสอนของพระเจ้าก็เป็นเหตุให้ปิดกั้นปัญญาของตัวเองนะทำให้ไม่เข้าใจเรื่องของเหตุผลที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็มีอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับฉะนั้นผมก็จะพยายามนะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับให้เกิดความเข้าใจที่เห็นตรงถูกต้องตามหลักของกัมมัสกตาสัมมาทิฏฐินี่แหละนะใครที่มีความเห็นผิดก็จะพยายามชี้แนะด้วยเหตุด้วยผลให้เข้าใจนะครับแต่ถ้าบางท่านเนี่ยแหมชี้แนะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังนะจะดันทุรังเอาความเห็นผิดของตัวเองนะมาเผยแผ่ให้คนอื่นเข้าใจเชื่อตามที่ตัวเองเชื่อเนี่ยนะครับผมก็บอกเอองั้นท่านก็นะฮะก็ไปอยู่ในกลุ่มความเห็นของท่านเถอะห้องนี้นะไม่รับเรื่องมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้นะถ้าใครมีมิจฉาทิฏฐิก็พูดแบบชาวบ้านนะฮะไปที่ชอบที่ชอบแล้วกันชอบคุกคีกับสัมมิจฉาทิฏฐิก็ไปคุกคีกันนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะเอาละนะต่อไปท่านบอกสงเคราะห์มุนกิยวัตถุทั้ง10ข้อนะฮะลงในทานศีลภาวนาเนาะท่านบอกว่ามุนกิยวัตถุทั้ง10ข้อนั้นนะฮะตัวปฏิทานามัยปัตตานุโมทนามัยนะสงเคราะห์เข้าในทานนามัยนะอยู่ในทานกุศลเพราะว่าเกี่ยวกับการให้ทานแล้วก็อุทิศบุญกุศลที่ทำแล้วนะจากการให้ทานที่ทำแล้วอุทิศให้ผู้อื่นหรือการอนุโมทนาเกี่ยวกับการทำทานทำกุศลของผู้อื่นก็เลยจัดสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของทานอปจยนะนะความอ่อนน้อมเวยวัจจะนะความขวนขวายช่วยเหลือสงเคราะห์อยู่ในศีลกุศลนะฮะสูงขึ้นในศีลส่วนธรรมะสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุชุกกรรมนะฮะสงเคราะห์อยู่ในภาวนากุศลนะฮะอันนี้สรุปท่านบอกว่าทานนะทานกุศลมี3อย่างการให้ทานการอุทิศหรือแบ่งปันทานที่ทำแล้วการอนุโมทนาในทานที่ผู้อื่นทำด้วยดีแล้วจัดอยู่ในทานกุศลศีลกุศลก็คือศีลนะอปัจจยนะความอ่อนน้อมเวยวัจจะความขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบภาวนากุศลมี4อย่างนะก็คือภาวนาทั้งสมถะวิปัสสนาภาวนานะครับธรรมสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมนั้นท่านก็แสดงว่าเหตุผลในการสงเคราะห์ปฏิทานามัยและปัตตานุโมทนานะครับเพราะว่าทานกุศลน่ะเป็นปฏิปักษ์กับอิสามัชฌริยะนะฮะทานกุศลเนี่ยเป็นปฏิปักษ์อิสามัชฌริยะอิสาก็คือความไม่พอใจในสมบัติของผู้อื่นนะหรือไม่พอใจในคุณงามความดีของผู้อื่นดังนั้นไอ้ตัวปัตตานุโมทนานี่แหละนะจะทำให้ความอิจฉา
ความไม่พอใจในสมบัติความดีของผู้อื่นเนี่ยหมดไปมัจฉริยะมัจฉริยะความเห็นหวงแหนสมบัติหรือความดีของตนนี้นะครับท่านบอกว่าตัวปฏิทานามัยนี่แหละจะทำลายตัวมัจฉริยะนะครับทำให้เราไม่หวงบุญที่เราทำแล้วนะสามารถเพื่อแผ่แบ่งปันบุญของเราให้กับผู้อื่นได้แต่นั้นถ้าบอกว่าทำสองประการนี้คืออิสามัจฉริยะนะก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานนั้นผู้ที่บริจาคทานก็ต้องเอาชนะความอิสามัจฉริยะเหล่านี้ให้ได้การบริจาคทานจึงจะสำเร็จได้ถ้ายังมีอิสาอยู่ตราบใดนะก็จะเกิดความไม่พอใจในผู้รับทานบ้างนะครับคือเห็นว่าผู้รับทานเนี่ยจะได้รับวัตถุสิ่งของไปจากต้นนะก็ทำให้ไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมของก็เยอะแล้วยังต้องไปรับของของเราอีกอะไรอย่างนี้นะถ้ายังมีมัจฉริยะอยู่ตราบใดก็จะเกิดความไม่พอใจในการที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนออกไปนะครับก็กลัวว่าถ้าเราไปจากแล้วเดี๋ยวทรัพย์เราจะหมดไปดังนั้นทั้งอิสามัจฉริยะก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานนะดังนั้นการเกิดขึ้นของปฏิทานและปัตตานุโมทนานะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าผู้ใดยังมีอิสสา ยังมีอิสสาไม่พอใจในการที่ผู้อื่นนะจะแบ่งปันบุญให้แก่เรานะ ก็จะทำทานไม่ได้นะครับก็จะอนุโมทนาไม่ได้ถ้ายังมีมัจฉริยะไม่พอใจในการแบ่งส่วนบุญปฏิทานามัยก็เกิดไม่ได้นะดังนั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มของทานกุศลนี้นะครับอัตตานุโมทนาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจิตคิดอิจฉาก็จะเกิดความนะพอใจในกุศลของเราจะแบ่งให้คนอื่นไม่ได้นะครับถ้ายังมีอิจฉาอยู่เราจะอนุโมทนาในความดีของคนอื่นไม่ได้ยิ่งเวลาเขาทำบุญแล้วมาบอกว่าเออเอาบุญมาฝากนะนะคนที่มีความอิจฉาก็จะเห็นว่าโอ้ยนะทำไมต้องมาโอ้อวดด้วยนะครับเห็นว่าเรายากจนหรือไงไม่มีปัญญาทำบุญหรือไงทำบุญทีไรต้องมาพูดเย้ยหยันเราอย่างนั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำหรับผู้ที่เกิดอโยนิโสนะฮะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะชื่นชมในการทำกุศลของผู้อื่นได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องมีจิตที่เป็นโยนิโสมนสิการอยู่บ่อยๆนั้นขณะใดที่เราสามารถปรับตัวอิสากับมัจฉริยะสองข้อนี้ได้นะการที่จะอนุโมทนาหรืออุทิศแบ่งบุญให้ผู้อื่นก็จะทำได้สำเร็จนะครับส่วนเหตุผลที่ท่านสงเคราะห์ความอ่อนน้อมกับความขวนขวายช่วยเหลือนะครับอัปปาจายนะกับเวยาวัจจะลงในกลุ่มของศีลนะครับเพราะว่าอัปปาจายนะและเวยาวัจจะทั้งสองประการเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นความประพฤติอันดีงามของทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนะท่านบอกว่าจัดเป็นจารีตศีลนะจารีตศีลเพราะนั้นคำว่าศีลมี2อย่างนะครับสอนศีลมี2อย่างก็คือมีวาริตศีลกับจารีตศีลอันนี้เคยอธิบายไปแล้วเนาะนะครับวาริตศีลกับจารีตศีลวาริตศีลก็คือวิรัตนี่แหละการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรัพย์ไปพฤติพฤติกรรมเป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าวาริตตศีลหรือเรียกว่าวิรัติส่วนจริตศีลหมายถึงประเพณีดีงามทั้งหลายนะประเพณีอันดีงามทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเราก็สืบทอดต่อกันไปนะดังนั้นความอ่อนน้อมเนี่ยก็เป็นประเพณีที่ดีงามดังนั้นสังเกตได้นะครับศาสนาอื่นเขาจะไม่มีความอ่อนน้อมเหมือนนิกชนพุทธศาสนาในนิกชนเจอหน้ากันก็มีการยกมือไหว้กันนะครับเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ไหว้เด็กนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามหรือความขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบอันนี้ก็เป็นประเภทจารีตประเพณีที่ดีของชาวพุทธนี้แหละนะเห็นใครพอจะช่วยเหลือใครได้ก็ลงมือช่วยเหลืออย่างเช่นตอนนี้
นะเช่นมีน้ำท่วมทางภาคอีสานเนี่ยนะทางจังหวัดอุบลพวกนี้นะก็มีผู้ที่มีจิตอาสานะครับไปช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารของใช้เครื่องนุ่งห่มต่างๆให้กับชาวบ้านนะครับบางคนก็ระดมทุนนะเช่นคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยแกก็ระดมทุนไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่เขากำลังประสบทุกข์น้ำท่วมอยู่นะครับดูจากข่าวนะบางบ้านโอ้โหท่วมไปถึงชั้น2เลยนะต้องขนของหนีขึ้นไปไว้บนหลังคานะถ้าท่วมสูงกว่านี้หลังคาคงมิดหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจารีตประเพณีที่ดีที่งามนะเห็นใครเดือดร้อนช่วยได้ด้วยแรงกายก็ช่วยอันนี้นะครับดังนั้นจารีตศีลเนี่ยนะเป็นศีลที่สำเร็จในการปฏิบัติอัปปาเจยนะคือการประพฤติมีความคารวะอ่อนน้อมต่อผู้อื่นเวยวัจจะเป็นการช่วยเหลือเวยวัจจะคือการช่วยเหลือประโยชน์นะทั้งทางด้านการศึกษาปริยัติปฏิบัติหรือความเป็นไปที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดศีลผิดธรรมเหล่านี้ก็จัดอยู่ในเวยวัจจะทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นการกระทำของตนและการทำงานให้ดีมีประโยชน์ซึ่งสัตบุรุษทั้งหลายย่อมชื่นชมนะก็เลยสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของศีลส่วนเหตุผลที่สงเคราะห์ธรรมสวรรค์นะการฟังธรรมธรรมเทศนาการแสดงธรรมและทิฏฐุชุกกรรมนะลงในภาวนานะเพราะกุศลทั้ง3ประการนี้ย่อมเกื้อกูลนะเกื้อกูลความสงบแล้วก็เกื้อกูลปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญยิ่งขึ้นนะครับเหมือนการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละนะครับจะต้องมีพื้นฐานมาจากนะการฟังธรรมเป็นในเบื้องต้นทั้งสิ้นนะจึงจะทำได้ถูกต้องโดยเฉพาะการทำการแสดงธรรมก็เช่นกันนะครับก็มีพื้นฐานมาจากการฟังธรรมนะฮะแล้วก็เกิดความเห็นตรงนะจึงเป็นเหตุให้สามารถปฏิบัติให้เข้าถึงสมถะวิปัสสนาอันเป็นผลให้เข้าถึงผลแห่งการปฏิบัตินั้นได้ก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของภาวนากุศลนะครับจากนั้นท่านก็มีมติอื่นนะครับมีเป็นมติอื่นนะที่สงเคราะห์การแสดงธรรมนะครับหรือธรรมเทศนากับทิฏฐุชุกกรรมนะท่านบอกตามพุทธภาษิตอรรถกถาท่านบอกว่าธรรมเทศนาใหม่นะคือการแสดงธรรมนะการสอนธรรมะหรือการแสดงธรรมท่านบอกสงเคราะห์เข้าในทานกุศลก็ได้นะสงเคราะห์ในทานกุศลก็ได้นะก็มีพุทธวจนะแสดงไว้เลยนะครับแสดงไว้ว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะอันนี้ทิศอันนี้ก็นะท่านก็สงเคราะห์จากคำว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงก็เลยสงเคราะห์การแสดงธรรมอยู่ในทานนะอยู่ในทานส่วนทิฏฐุชุกกรรมคือการทำความเห็นของตนให้ถูกตรงนะพระพุทธโฆษาจารย์ก็แสดงไว้นะในสังคีติสูตรว่าทิฏฐุชุกกรรมนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความสมบูรณ์ของบุญกิริยวัตถุทั้งปวงหมายถึงว่าตัวทิฏฐุชุกกรรมนี้แหละนะตัวกรรมสกตายานนี่แหละสงเคราะห์เข้าทั้งในทานศีลและภาวนากุศลได้ทั้งหมดนะเพราะทิฏฐุชุกกรรมนี้เปรียบเหมือนนายท้ายเรือที่คอยถือหางเสือให้แล่นตรงไปตามทิศทางอยู่เสมอถ้าขาดผู้ถือหางเสือแล้วเรือก็จะแล่นตรงไม่ได้ดังนั้นผู้บริจาคทานผู้รักษาศีลผู้เจริญภาวนาถ้าไม่มีทิฏฐุชุกกรรมประกอบด้วยแล้วทานศีลภาวนาเหล่านี้ย่อมส่งผลให้สมบูรณ์ไม่ได้นะครับกล่าวคือเมื่อให้ผลเป็นเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานะก็จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นต่ำนะครับเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นต่ำเพราะว่าเกิดจากกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับยิ่งถ้ามีอกุศลมาเป็นบริวารแวดล้อมแล้วก็นะทำให้เ
เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่เกิดความบกพร่องไม่สมบูรณ์นะครับขาดปัญญาก็จะประสบความเดือดร้อนในเรื่องของสมบัติอยู่เสมอดังนั้นกุศลเหล่านี้ที่ได้กระทำไปส่วนใหญ่เมื่อไว้โดยองค์ธรรมก็คือเป็นพวกทวิเหตุกะโอมกะกุศลเลยนะครับก็คือมหากุศลที่เป็นญาณวิปยุตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแถมยังมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังอีกครับส่วนกุศลของบุคคลที่มีทิฏฐิชุกกรรมเนี่ยนะก็คือนะมีทิฏฐิชุกกรรมประกอบในการทำกุศลย่อมมีผลสมบูรณ์นะถ้าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาที่นะมีรูปร่างอวิวะสมบูรณ์รูปร่างงดงามมีปัญญาสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะได้รับความสุขกายสุขใจในเรื่องทรัพย์สมบัติอยู่เป็นนิดนะดังนั้นกุศลเหล่านี้ที่ได้ทำไปแล้วนะเมื่อว่าโดยองค์ธรรมได้แก่ติเหตุกะกุศลนะฮะที่เป็นอุคคตะนะฮะติเหตุกะกุศลที่เป็นอุคคตะจะรองลงมาหน่อยก็เป็นติเหตุกะกุศลที่เป็นโอมกะนะติเหตุกะกุศลที่เป็นอุคคตะก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างบริสุทธิ์ก็คือไม่มีอกุศลมาเจือปนมาล้อมหน้าล้อมหลังแต่บางครั้งบางคนทำกุศลก็ยังแอบหวังกุศลวิบากอยู่นะขณะแอบหวังกุศลวิบากเขาเรียกมีโลภะมาเป็นบริวารนั้นตีเหตุกะกุศลนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นโอมกะไปครับจากนั้นเมื่อเราศึกษาเข้าใจแล้วนะครับการทำกุศลของเราเราพิจารณาเหตุผลให้ถูกต้องเป็นอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องไปหวังผลของกุศลนั้นเพราะผลของกุศลอย่างไรเขาก็ให้ผลตามหน้าที่ของกรรมอยู่แล้วนะเราจะอยากได้ไม่อยากได้มันก็ได้อยู่แล้วฉะนั้นอย่าไปปรารถนาผลจนเกินงามจนทำให้กุศลของเราที่แม้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยกลายเป็นโอมกะไปนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของธรรมทานนะพูดถึงเรื่องของธรรมทานตอนที่แสดงเรื่องธรรมทานก็อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าธรรมทานที่จะมีอานิสงส์มากเนี่ยนะต้องเป็นการให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์ลาภสักการะหรือผลประโยชน์แม้แต่ชื่อเสียงต่างๆกุศลนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมทานที่บริสุทธิ์นะครับนี่มันมีข้อกังขาขึ้นมานะก็คือมีอาจารย์บางท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์ที่ท่านเสียสละเวลามาช่วยสอนช่วยบรรยายธรรมในมูลนิธิต่างๆเนี่ยนะครับทั้งมูลนิธินะเมื่อได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เหล่านี้ที่สละเวลามาช่วยสอนนะครับการเดินทางมาของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยย่อมต้องมีค่าเดินทางนะค่าใช้จ่ายในการเดินทางและทางสำนักหรือมูลนิธิต่างๆนะหรือองค์กรต่างๆที่ดูแลเรื่องการเผยแผ่ธรรมนะก็มักจะมีจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ครูอาจารย์ทั้งหลายนะฮะจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ครับแล้วแต่นโยบายของแต่ละแห่งนะครับดังนั้นการที่ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ที่มาแสดงธรรมนะครับบางท่านเนี่ยฐานะไม่ได้ร่ำรวยนะครับฐานะยังไม่ได้ร่ำรวยฐานะก็พื้นดังนั้นการเดินทางมาบางครั้งก็ต้องขึ้นรถขึ้นราหลายต่ออยู่นะเสียค่ารถวันหนึ่งก็หลายบาทดังนั้นการจะรับค่าเดินทางนะจากสำนักเนี่ยนะที่เหมือนกับเป็นการแสดงมุทิตาตอบแทนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำให้ธรรมทานนั้นเสียหายไปนะครับไม่ได้ทำให้ธรรมทานเสียหายไปนะเพราะว่าการเดินทางมามันก็มีค่ารถค่าราจริงๆนะครับงั้นการรับลักษณะนี้ไม่ได้เสียหายนะแต่อาจารย์บางท่านที่ท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องค่าเดินทางนะเวลาท่านรับค่าเดินทางแล้วท่านก็ทำบุญกลับมานะทำบุญกลับมาแต่ก็มีอาจารย์บางท่านนะครับท่านไปฟังนะท่านไปฟังการแสดงธรรมของบางท่านท่านบอกว่าแม้แต่การรับค่าเดินทางเนี่ยก็ถือว่าการแสดงธรรมนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วนะเพราะจัดเป็นผลประโยชน์นะครับแม้จะ
รับค่าเดินทางและทำบุญกลับมาท่านบอกว่าธรรมทานก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่าเหมือนกับรับผลประโยชน์มาแล้วทำให้ธรรมทานไม่สำเร็จแต่ไอ้ปัจจัยนั้นเอามาทำกุศลกลับมาทำบุญกลับมาก็เป็นทานกุศลของเขานะซึ่งในส่วนนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับผมไม่เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะบางท่านเนี่ยเขาก็สำนักให้ค่าเดินทางมานะเขาก็รับตามธรรมเนียมนั่นแหละแต่เขาก็ทำบุญกลับมาก็เหมือนกับไม่ได้รับนั่นแหละนะครับบางท่านก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องทำจ่ายค่าเดินทางให้ดิฉันก็ได้หรือให้ผมก็ได้นะนะผมไม่รับเลยอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสรุปว่านะถ้าเป็นเพื่อค่าเดินทางนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ไม่จัดว่าทำให้ธรรมทานเสียหายนะครับแต่ถ้าประเภทนะฮะเห็นผลประโยชน์จากค่าเดินทางที่มากๆที่ไหนให้น้อยก็ไม่อยากไปแสดงที่ไหนให้มากๆจึงจะไปแสดงนะครับหรือว่าการแสดงธรรมในห้องนะบางครั้งถ้าลูกศิษย์ไม่ได้มารวบรวมเงินมาบูชาธรรมก็รู้สึกแหมไม่ค่อยน่าแสดงธรรมเลยที่นี่นะฮะได้รับสักการะน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ธรรมทานเนี่ยเสียหายไปได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าธรรมทานที่อานิสงส์มากจะต้องเป็นธรรมทานที่บริสุทธิ์นะครับทีนี้มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งมีคนถามว่าการให้อภัยทานกับการให้ธรรมทานอย่างไหนเลิศกว่ากันการให้อภัยทานและการให้ธรรมทานอย่างไหนเลิศกว่ากันอ้าวให้ท่านสมาชิกตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยสักนิดหน่อยเชิญครับให้ธรรมทานค่ะอาจารย์ถ้าคุณจุ๋มให้ธรรมทานนะลดค่ะเพราะว่าถ้าคนรู้ธรรมทานก็จะสามารถอภัยทานได้ก็ไม่แน่มีท่านอื่นไหมครับเสมอกันครับเหมือนกันมีท่านอื่นไหมครับอภัยทานค่ะอาจารย์ก็อภัยทานผมว่าสองอย่างเหมือนกันแบบเหมือนกันมีท่านอื่นไหมครับธรรมทานครับธรรมทานค่ะธรรมทานครับค่ะธรรมทานครับโอ้โหคะแนนธรรมทานเรียบเลยนะสื่ออาจารย์สุทธิชัยเคยบอกไว้ธรรมทานค่ะธรรมทานนะธรรมทานให้อภัยค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะอ้าวอภัยทานเริ่มตื่นเต้นแล้วเอาเหตุผลท่านที่บอกว่าอภัยทานเหตุผลท่านที่บอกอภัยทานเลิศกว่าขอเหตุผลหน่อยทำไมบอกอภัยทานเลิศกว่าอภัยทานนี่เหมือนกับเราละความโกรธได้ด้วยแล้วก็มีเมตตาด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลที่ต่อเนื่องกันนะคะเลิศกว่านะทำยากกว่าธรรมทานนะยากกว่ายากกว่าเนาะกว่าจะทำใจให้หายโกรธแล้วก็อภัยให้เขานี่ยากมากยากมากเนาะมีท่านอื่นไหมอภัยทานค่ะทำไมคุณพนิดาบอกเพราะว่าการให้ธรรมทานเนี่ยบางคนก็ให้เขาก็รู้ทฤษฎีเฉยๆเขาไม่ได้ปฏิบัติจริงๆนะคะค่ะต้องมาจากใจเนาะว่าบางคนก็ให้ธรรมทานแต่เขาก็ทำผิดอ่ะเออเนาะสอนให้คนอื่นอย่าไปอาฆาตอโหสิให้ผู้อื่นตัวเองก็ยังจองเวรเขาอยู่เนาะก็มีเหมือนกันนะสรุปว่าไอ้ที่ทำยากอ่ะอภัยทานทำยากกว่าธรรมทาน
นะเพราะธรรมทานเนี่ยเอาคุณคมสันว่าไงผมว่าอภัยทานทำยากจริงแต่ธรรมทานนี่ยอดครับเพราะว่าอภัยทานมันอภัยทานนี่อยู่ในธรรมทานครับอภัยทานอยู่ในธรรมทานด้วยครับธรรมทานนี่ครอบคลุมเลยครับครอบคลุมเลยครอบคลุมยังไงก็คือถ้าให้ธรรมทานได้ก็คือมีอภัยทานอยู่ในนั้นด้วยครับมีไม่จริงอ่ะให้ธรรมทานได้แล้วยังมีแค่คนอื่นก็ยังมีอยู่ธรรมทานนี่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับอ้าวครอบคลุมทั้งหมดอ่ะคุณยกตัวอย่างมันให้เหตุผลมันไม่ถูกอ่ะคนบอกว่าไงก็มันต้องอภัยทานได้คนให้ธรรมทานให้อภัยทานก็ไม่ได้นะแต่สอนให้คนอื่นอ่ะให้อภัยได้แต่ตัวเองให้อภัยไม่ได้ก็มีอ๋อแล้วครับดูยังไงดีอ่ะชักงงเลยเนาะแต่ว่าอภัยทานเนี่ยอยู่ในธรรมทานอยู่แล้วครับถ้ามีธรรมทานอภัยทานก็พร้อมกันในนั้นครับพร้อมกันโอเคทีนี้ท่านบอกอภัยทานเนี่ยทำยากคือใครที่เคยทำกุศลเดือดร้อนความเสียหายให้เรายิ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความเจ็บแค้นมากเท่านั้นนะครับธรรมทานเนี่ยทำง่ายกว่าเพราะว่าเรียนมาศึกษามามีความรู้ความเข้าใจก็สามารถสอนให้คนอื่นรู้ตามที่เราสอนได้อย่างถูกต้องด้วยไม่ผิดด้วยนะดังนั้นพูดถึงความยากอภัยทานทำยากกว่าธรรมทานนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถามว่าอันไหนทำยากกว่าถามว่าสิ่งใดเลิศกว่าสิ่งใดเลิศกว่านะครับคือโจทย์ไม่ได้บอกว่าอันไหนทำยากโจทย์ว่าอันไหนเลิศกว่าเลิศกว่าเนี่ยถ้าบอกธรรมทานเนี่ยเลิศกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะให้อภัยทานได้เนี่ยต้องอาศัยธรรมทานจากผู้อื่นนะการแสดงธรรมจากผู้อื่นให้เห็นโทษของการอาฆาตเห็นโทษของการจองเวรแล้วเมื่อรู้โทษนะผลจากการจองเวรแล้วว่ามันจะมีแต่นำความเดือดร้อนกลับมาสู่เราในอนาคตเราจึงสามารถให้อภัยทานแก่ผู้อื่นได้นะฮะสรุปว่านะอภัยทานเนี่ยเป็นผลจากธรรมทานอีกทีหนึ่งดังนั้นธรรมทานจึงเลิศกว่านะฮะเลิศกว่าตามพุทธวจนะที่พระองค์ทรงแสดงนั่นแหละสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงรวมทั้งชนะการให้อภัยทานด้วยแต่ว่าการให้ธรรมะนี่ก็ต้องเป็นธรรมะที่ถูกตรงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องถูกต้องครับให้โดยความคิดของตัวเองนี่ก็หรือว่าเป็นส่วนผิดๆนี่ก็อาจจะมีโทษมีโทษคนแสดงเขาบอกแล้วคนแสดงธรรมเนี่ยขาข้างนึงเหยียบอยู่บนเทวโลกข้างนึงเหยียบอยู่ปากนรกเลยนะใช่อาจารย์มองว่าการให้ธรรมทานเนี่ยเป็นการทำให้คนมีสัมมาทิฏฐิน่าจะเป็นเลิศอยู่แล้วอะค่ะถูกต้องครับนั่นแหละแล้วคุณสมิตราว่าไงคุณสมิตราถามว่าอย่างบริษัทที่เขามี CSR เนี่ยค่ะอาจารย์ที่เขาออกไปทำเป็นลักษณะทำทานแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อบริษัทด้วยเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ไม่บริสุทธิ์นะคะอ๋อใช่ถ้าการทำกุศลอย่างใดที่มีหวังผลประโยชน์ตอบแทนอันนี้ไม่บริสุทธิ์ละนะไม่บริสุทธิ์ละเพราะว่าก็คือทำให้มีเขาเรียกมีโลภะมาเป็นบริวารนะกุศลพวกนี้จะเป็นโอมกะนะจะเป็นโอมกะกุศลก็คือจะมีอานิสงส์น้อยนะเพราะว่าถูกเบียดเบียนด้วยอกุศลที่ล้อมหน้าล้อมหลังนั่นแหละนะครับทำให้กุศลนั้นอ่อนกำลังลงแต่เมื่อกี้คุณจุ๋มพูดก็ถูกต้องนะเมื่อวันก่อนตอนที่แสดงเรื่องธรรมเทศนาเนี่ยจะต้องเป็นการให้ธรรมะที่ถูกต้องนะถูกต้องตามเหตุผลทีนี้ผมก็เคยบอกเลยนะว่าการแสดงธรรมที่จะถูก 100% น่ะหายากมากนะส่วนใหญ่จะต้องเป็นการแสดงธรรมของพระอริยบุคคลน่ะถึงจะเรียกว่าถูกต้องตรงสภาวะธรรมได้ 100% นะผู้แสดงธรรมทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอัตโนมัติเข้ามาแทรกมีอัตโนมัติเข้ามาแทรกก็คือความเห็นส่วนตัวหรือความเข้าใจด้วยความเชื่อของตนว่าเป็นอย่างนั้นก็คืออาจจะวิเคราะ
ธรรมะยังไม่ลึกซึ้งยังไม่เข้าใจเหตุผลหรือไม่ได้เจอหลักฐานก็เลยคิดเองว่าเออน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะโดยเพราะก็มีหลายท่านที่แสดงไม่ถูกต้องนะเช่นบางคนก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยเมื่อที่เป็นมนุษย์อ่ะจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานเนี่ยตายแล้วต้องไปเกิดสุทธาวาสทั้งหมดนะครับไปเกิดสุทธาวาสทั้งหมดก็ถามว่าทำไมได้ไปเกิดสุทธาวาสล่ะก็ไม่ได้ฌานก็บอกอ้าว ก็คืออัตโนมติท่านก็อธิบายว่าก็พระอนาคามีเนี่ยท่านละกามราคะได้แล้วผู้ที่ละกามราคะได้แล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมีกำลังเทียบเท่าปัญจมฌานเทียบเท่าฌาน5เลยผมบอกไม่มีแสดงไว้ที่ไหนเลยเนาะอันนี้ก็คือฟันธงเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนะความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าในคัมภีร์หลายคัมภีร์เลยนะฮะโดยเพราะในคัมภีร์ยมกเนี่ยนะคัมภีร์ยมกแสดงเลยว่าพระอนาคามีเนี่ยนะสามารถไปเกิดในพรหมโลกได้ทุกชั้นยกเว้นอสัญน่ะไปเกิดไม่ได้แค่นั้นเองเราจะบอกพระอนาคามีผู้ไม่เคยทำฌานนะจะทำฌานก่อนตายหรือได้ฌานก่อนตายอย่างง่ายๆเรียกว่าอนาคามีมรรคสิทธิฌานซึ่งฌานประเภทนี้นะเกิดขึ้นแบบชั่วระยะสั้นๆเพื่อเป็นปัจจัยให้นำไปเกิดเป็นรูปประพรมแค่นั้นเองก่อนจุติงนั้นฌานพวกนี้จะเป็นฌานต้นคือปฐมฌานเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นก็แปลว่าอนาคามีผู้ไม่ได้ฌานมาก่อนไปได้ฌานก่อนตายก็เกิดได้แค่ปฐมฌานไปสุทธาวาสไม่ได้นะครับคือบางท่านไปตีความว่า สุทธาวาสเนี่ยเป็นที่เกิดของพระอนาคามีดังนั้นพระอนาคามีจุติแล้วจึงไปเกิดสุทธาวาสซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเอาเหตุผลอย่างนี้มาแสดงมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกเหมือนกับจะยกตัวอย่างแบบทางโลกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นที่เข้าไปเรียนของผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือเรียกว่าจบม.ปลายฉะนั้นถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียนของคนจบม.ปลายนะถ้าเราจะตีความแบบที่ท่านแสดงก็บอกว่าฉะนั้นคนจบม.ปลายต้องเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนมันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับคนที่จบม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัยได้ต้องผ่านการสอบเอนทรานซ์นะและผ่านด้วยจึงจะเข้าเรียนได้แล้วอุปมาการสอบเอนทรานซ์นี่แหละนะเหมือนกับการทำปัญจมฌานนะอันมีอินทรีย์แก่กล้าด้วยนะครับจึงจะไปเกิดในชั้นสุทธาวาสได้นะคนที่ได้ปัญจมฌานอินทรีย์ไม่แก่กล้าเนี่ยยังเกิดได้แค่เวหัพพลาเลยนะฮะเกิดได้แค่เวหัพพลาเท่านั้นเขาเรียกว่าการเอาความเห็นส่วนตัวมาอธิบายสภาวะธรรมที่ถามว่าแสดงธรรมผิดอย่างนี้มีโทษไหมมีโทษน้อยนะเพราะขัดเจตนาก็คือตัวเองเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้ามีผู้ชี้แนะแล้วว่ามันไม่ถูกเหตุผลนะเหตุผลที่ถูกต้องคืออย่างนี้อย่างนี้มีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้จากยมกคัมภีร์ยมกเป็นต้นนะครับแม้จะมีหลักฐานมายืนยันแล้วเหตุผลมายืนยันที่ชัดเจนกว่าไม่แก้ความเห็นผิดความเชื่อผิดของตนนั้นแล้วก็แสดงธรรมะอย่างนั้นต่อไปตอนนี้มีโทษนะจะมีบาปมีโทษแล้วล่ะเพราะมีความจงใจละนะครับที่จะไม่แก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องหรือผมก็เคยได้ยินอาจารย์หลายท่านไม่หลายท่านหรอกเลยจะแค่สองท่านแหละท่านบอกว่าไอ้ตาทารัมพนะเนี่ยสำคัญนะตาทารัมพนะสำคัญเพราะว่าเป็นตัวเก็บกรรมเนื่องจากเขาเกิดต่อจากชาวนะเมื่อชาวนะทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยกรรมที่ทำเนี่ยจะเก็บอยู่ที่ตาทารัมพนะนะครับซึ่งนะผมก็บอกว่าไม่มีหลักฐานแสดงไว้ตรงนี้เลยนะว่าตาทารัมพนะเก็บกรรมได้ยังไงนะกรรมน่ะไม่ได้เก็บไว้ที่ไหนทั้งนั้นเลยนะเขาเรียกกรรมสืบทอดนะสืบทอดไปกับจิตทุกดวงนั่นแหละไม่ได้เก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่งดังนั้นผมก็ยกตัวอย่างถามว่าถ้าตาทารัมพนะเก็บกรรมได้แล้ววิถีจิตที่ไม่มีตาทารัมพนะ
็ไม่มีตัวเก็บกรรมสินะคะเขาบอกเก็บกรรมเพื่อจะสร้างวิบากให้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าวิถีไหนไม่มีตากทลัมพนะก็ไม่เก็บกรรมก็แปลว่าวิถีนั้นอ่ะไม่มีวิบากนะเพราะไม่มีตากทลัมพนะมาเก็บกรรมก็เลยไม่มีตัวสร้างวิบากอย่างนี้ถูกไหมนะครับท่านก็เงียบนะฮะแล้วก็ไม่ตอบนะอันนี้เขาเรียกว่าถ้ามีเหตุผลให้อย่างนี้นะดังนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งด่วนเชื่อนะครับแต่ว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าเออที่เราพูดอ่ะมันไม่ถูกเหตุผลนะเราก็ไม่เชื่อได้เปลี่ยนความคิดได้แต่ถ้ามีคนแย้งแล้วก็ยังไม่เชื่อเรื่องแสดงธรรมตามที่ตัวเองเชื่ออย่างนั้นต่อไปตอนนี้มีบาปและเป็นโทษแล้วนะครับหรือบางท่านนะที่ผมมักจะตั้งประเด็นคำถามเนี่ยนะครับเออพูดถึงตรงนี้ตั้งประเด็นถามเลยตรงนี้นะครับถามอีกคำถามหนึ่งก็คือร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยนะร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดจากกุศลนะเป็นผลที่เกิดจากกุศลที่เราทำไว้ในอดีตชาตินะมหากุศลที่เราทำไว้อดีตชาติก็เลยให้ผลนะเป็นร่างกายมนุษย์ของเรานะที่สวยสดงดงามอย่างนี้ก็เลยถามว่าร่างกายมนุษย์ของเราเป็นกุศลวิบากใช่หรือไม่นะร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยหรือไม่นะครับเป็นทั้งกุศลและอกุศลนะคะท่านร่างกายของเรานะร่างกายของเรานะก็เป็นกามชรูปที่เกิดขึ้นใช่ค่ะอาจารย์เป็นกุศลวิบากใช่เนาะโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าแลบแถวบ้านผมไฟดับหมดเลยทั้งซอยโชคดีนะมีเป็นหรือไม่เป็นรูปปากค่ะหนูขอตอบว่าใช่จุ๋มบอกใช่ครับคุณจุ๋มบอกใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่บ้างขอไม่ใช่เปิ้ลค่ะเปิ้ลบอกไม่ใช่มีใครบอกไม่ใช่อีกขอเฉพาะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมมาเหลียงครับไม่ใช่ครับเอ้ามาเหลียงไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่ก็มันเป็นผลของกุศลไม่ใช่เหรอทำไมไม่ใช่กุศลวิบากเป็นชาติวิบากครับฮะชาติวิบากครับท่านอาจารย์ตกลงเป็นวิบากไหมครับตกลงร่างกายมนุษย์ของเราเป็นกุศลวิบากใช่ไหมมันเป็นทั้งกุศลและอกุศลนะคะโอ้มีร่างกายเราเป็นอกุศลวิบากด้วยเหรออกุศลวิบากก็ได้ถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีมันก็ถ้าออกมาหน้าบิดหน้าเบี้ยวก็เป็นจากอกุศลวิบากโอ้ใช่หรือเปล่าใช่ครับคุณพานิดาร่างกายของคนเราที่เกิดจากกรรมชรูปเป็นผลสามัญผลค่ะแล้วถ้าเป็นวิบากนี่ต้องเป็นนามก็เป็นวิญญาณผลที่เรียกว่าวิบากโอ้แหมสาธุสาธุสมาชิกคุณพานิดาคุณเก่งเลยเนาะแหมจำได้เลยนะเราเรียนเรื่องวิบากมีอธิบายแล้วว่า คำว่าวิปากะแปลว่าผลอันสุขอกุศลนะผลอันสุขงอมนี้ท่านมุ่งเอามุขยะผลอย่างเดียวนะที่เป็นนามธรรมก็คือวิบากจิต36นะตัววิบากเนี่ยนะเป็นนามธรรมอย่างเดียวนะก็คือพวกวิบากจิต36เจตสิก38ที่ประกอบส่วนร่างกายของมนุษย์เป็นสามัญผลเป็นผลโดยอ้อม
เป็นผลแต่ไม่เรียกวิบากนะคะตอนเรียนมาติกายังอธิบายไปแล้วเลยวิปากติกะนะคะว่าร่างกายกรรมชรูปไม่เรียกว่าวิบากเป็นผลแต่ไม่เรียกวิบากนะครับพอเข้าใจเนาะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะทุกค่ะแสดงว่าเข้าใจใช้ได้ฉะนั้นก็เคยผมมาเจอใช้ได้ใช้ได้คือผมเคยได้ยินอาจารย์บางท่านน่ะนะท่านแสดงมหาปัฏฐานนะเรื่องวิปากปัจจัยแล้วท่านบอกว่าวิปากปัจจัยตัวองค์ธรรมของปัจจัยก็คือวิบากจิต36เจตสิก38กรรมชรูป20นะมีกรรมชรูปด้วยนะผมบอกว่าผมก็เลยไปกระซิบบอกไม่มีนะครับกรรมชรูปไม่ใช่วิปากนะครับเพราะว่าในตัวบทของปัจจัยนะตัวปัจจัยองค์ธรรมก็คืออรูปิโนธรรมานะอรูปิโนนะก็คือไม่ใช่รูปนะไม่ใช่รูปนะแล้วก็ในมาติกาก็แสดงไว้ด้วยนะว่ากรรมชรูปนะอยู่ในตติยบทนะไม่ใช่วิบากไม่ใช่เป็นตัวสร้างวิบากนะแต่ว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่ทั้งวิบากและไม่ใช่เป็นตัวสร้างวิบากอยู่ในตติยบทก็ชัดเจนอยู่ว่ากรรมชรูปไม่ใช่วิบากนะครับเป็นปัจจยุบันเป็นผลจากปัจจัยอีกทีหนึ่งครับและแกก็ยังไม่ฟังอีกนะแกก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นผลมันก็ต้องเป็นวิบากแต่ผมก็งงๆกับแกนะอันนี้ผมก็บอกก็ไปเช็คดูแล้วกันแต่ผมฟันธงได้เลยว่าไม่ใช่วิบากนะเพราะแสดงไว้หลายที่คุณเปิ้ลจำได้ไหมวิปากปัจจัยตัวปัจจัยแสดงว่ายังไงคุณเปิ้ลจำได้ไหมค่ะอาจารย์วิปากปัจจัยตัวปัจจัยอ่ะนะภาษาบาลีจำได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะจำได้ปะจำไม่ค่อยได้อรูปิโนอรูปิโนธรรมานั่นแหละอัญญมัญญังนะเป็นธรรมเป็นนามธรรมนะไม่ใช่รูปธรรมซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละโอเคก็ย้อนกลับไปตรงนั้นเมื่อกี้แหละเรื่องเกี่ยวกับธรรมทานเนี่ยสำคัญมากดังนั้นแสดงทำผิดไม่เป็นไรแต่ว่ามีคนแย้งเนี่ยต้องฟังนะครับรับฟังแล้วถ้าเป็นเหตุผลรู้ว่าผิดก็ต้องแก้ไขให้ถูกนะฮะไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยแสดงทำผิดนะฉะนั้นตรงไหนที่ตัวเองไม่มั่นใจให้แสดงให้บอกว่าตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมหรือของดิฉันนะคะนะครับถ้าใครไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าไม่ถูกต้องนะก็แย้งมาได้นะฮะแย้งมาได้พร้อมกับให้เหตุผลที่ถูกต้องมาด้วยฮะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเวลามีผู้แย้งนะฮะแล้วก็พิจารณาดูว่าที่เขาแย้งอ่ะมันชัดเจนกว่าที่เราแสดงหรือเปล่านะครับนี่ผมก็เคยโดนแย้งอยู่หลายเรื่องนะนะแย้งหลายเรื่องบางเรื่องเขาก็แย้งถูกอ่ะบางเรื่องเขาแย้งไม่ถูกผมก็อธิบายที่ถูกให้ว่าที่คุณแย้งอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะเหตุผลที่ถูกคืออย่างนี้คือผมมีหลักฐานชัดเจนกว่าไงแต่ถ้าเขาแย้งแล้วเรารู้ว่าผิดเราก็พิจารณาใช่เราพูดแสดงไม่ถูกนะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่มาแย้งนะครับก็คือผมเคยแสดงผิดไว้ที่หนึ่งก็คือแสดงตามตำราแหละนะบอกว่าตนุกระประหารตนุกระประหารแปลว่าการทำกิเลสให้เบาบางนะการทำกิเลสที่เหลือให้เบาบางนะเป็นการละไม่เด็ดขาดนะคะแค่ทำให้เบาบางละไม่เด็ดขาดนะก็เลยมีผู้ฟังท่านหนึ่งเป็นผู้มีความรู้ดีนะท่านก็เลยบอกว่าอธิบายอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอธิบายอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามรรคจิตเนี่ยละกิเลสไม่เด็ดขาดไม่มีนะ
เช่นเชื่อว่ามรรคจิตละกิเลสไม่เด็ดขาดไม่มีผมก็เลยว่าอ้าวก็ในตำราท่านแสดงงี้นี่ครับทำอกุศลที่เหลือให้เบาบางลงนะก็แปลว่าไม่เด็ดขาดไม่ใช่เหรอเขาบอกการอธิบายว่าทำอกุศลที่เหลือให้เบาบางอ่ะมันแสดงไม่ครบถ้วนนะไม่ครบถ้วนแล้วก็ถามว่าแล้วจริงๆมันคืออะไรนะท่านก็บอกว่าหมายถึงการละอกุศลน่ะเด็ดขาดเป็นบางส่วนนะฮะอกุศลเด็ดขาดเป็นบางส่วนแต่อกุศลประเภทนั้นน่ะยังละไม่หมดนะครับก็คืออกุศลบางอย่างมันมีหลายขั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องกามราคะนะฮะกามราคะและโทสะที่นำไปสู่อบายเนี่ยนะครับไอ้กามราคะกามราคะที่มีจักนะสามารถนำไปสู่อบายก็มีไม่นำสู่อบายก็มีนะครับเป็นอย่างละเอียดก็มีประเภทของกามราคะเนี่ยมีถึง3ขั้นนะครับมีถึง3ขั้นนะก็คือกามราคะอย่างหยาบที่ผิดศีลผิดธรรมนำไปสู่อบายนะก็มีอยู่เป็นอย่างหยาบนะที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับไม่นำสู่อบายก็มีอยู่นะแล้วก็เป็นอย่างละเอียดก็มีอยู่ฉะนั้นกามราคะมี3ขั้นท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยละได้อย่าง1ขั้นละได้เด็ดขาดเลยก็คือกามราคะที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะจะไม่เกิดกับพระโสดาบันอย่างเด็ดขาดนะต่อให้ด้วยชีวิตแลกด้วยชีวิตนะท่านก็ยอมนะท่านยอมเสียชีวิตท่านไม่ยอมเสียศีลนะครับก็คือไม่ทำผิดศีลผิดธรรมอย่างเด็ดขาดอันนี้เขาเรียกละเด็ดขาดแต่กามราคะยังไม่หมดนะกะละแบบนี้เขาเรียกตนุกะระปหานจากนั้นก็โอเคนะได้ความได้ใจความที่ชัดเจนผมก็น้อมรับนะครับน้อมรับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยชี้แนะจะได้ไม่แสดงทำผิดเดี๋ยวผมไปอธิบายไว้ว่าทำกิเลสที่เหลือให้เบาบางที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะตามไปแก้ให้หมดเลยนะครับตามแก้ให้หมดเลยฉะนั้นคำว่าทำกิเลสที่เหลือให้เบาบางก็ควรจะต้องมีคำขยายความว่าหมายถึงการละกิเลสเด็ดขาดบางส่วนแต่กิเลสประเภทนั้นยังละไม่หมดนะครับอันนี้เป็นต้นนะก็คือผิดก็รู้ว่าผิดก็ยอมแต่บางเรื่องเหตุผลไม่ตรงกันนะก็บอกว่าเอางั้นยังไม่มีข้อยุติก็ขอแสดงเป็น2มติละกันครับขอแสดงเป็น2มติละกันเช่นตอนนี้มันมีมติ1นะเค้ามีมติ1ท่านสอนกันว่าคนที่ไปเกิดเป็นพรหมอ่ะคุณลอนดอนคุณลอนดอนลืมปิดไมค์คุณลอนดอนคุณลอนดอนปิดไมค์ด้วยนะครับครับมีคำสอนบอกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมได้ฌานก็มีไม่ได้ฌานก็มีนะครับจนผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าคนไปเกิดเป็นพรหมแล้วไม่ได้ฌานจะมีที่จะได้ยังไงนะก็คือท่านบอกว่าอำนาจฌานน่ะแค่ส่งกำลังให้ไปเกิดเป็นพรหมพอส่งกำลังให้ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็หมดอำนาจไปแล้วนะครับจนผมบอกผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้การได้ฌานเนี่ยมันเป็นกุศลที่มีกำลังมากนะจัดเป็นมหากตะเลยแหละนะครับยิ่งกว่ามหากุศลของเราอีกดังนั้นแค่มหากุศลจากการเรียนธรรมะแล้วเราเกิดความเข้าใจเนี่ยสมมติไอ้เรื่องราวที่เราฟังคืนนี้นะแล้วเราทำความเข้าใจเอายกตัวอย่างข้อแรกก็คืออ่ะธรรมทานอภัยทานอันไหนมีอันไหนเลิศกว่าอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจในคืนนี้เราฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจอันนี้เป็นแค่กามาวจรกุศลนะครับแล้วคุณหลับไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยคุณจะลืมเหรอนะว่าเมื่อคืนนี้เราเพิ่งคุยประเด็นนี้กันว่าอภัยทานทำยากกว่านะแต่ธรรมทานน่ะมีอานิสงส์เลิศกว่านะครับเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราเกิดความเข้าใจเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเรานอนหลับเราตื่นขึ้นมาเราก็ยังจำได้นะส่วนการทำฌานเนี่ยนะฮะคนที่ทำฌานแล้วตายไปเกิดเป็นพรหมระหว่างตายกับเกิดน่ะมันหนึ่งอนุขณะเองนะคะดังนั้นถ้านับเป็นเวลาเกิดขึ้นมาจนท่านรู้ว่าท่านเกิดในภพใหม่แล้วเนี่ยนะก็นับเวลาแล้วก็ไม่น่าเกินหนึ่งวินาทีนะแค่เวลาเกินหนึ่งวินาทีเนี่ยท่านจะลืมฌานที่ท่านเพิ่งเข้าฌานเมื่อสักครู่ก่อนตายมาเกิดเป็นพรหมหรื
มันจะลืมได้ยังไงนะถ้าลืมฌานที่ได้มาก่อนตายชาติที่แล้วฌานก็คงไม่เรียกว่ามหากตะหรอกนะครับก็เรียกว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่กุศลอันประเสริฐมีกำลังมากส่วนนี้ผมก็เลยแย้งขอแย้งว่าพรหมไปเกิดแล้วต้องได้ฌานทุกท่านนะครับแต่กำลังฌานท่านจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งอีกเรื่องนึงนะครับขออนุญาตครับอาจารย์แสดงความคิดเห็นคุณพงศ์ว่าไงครับไม่เคยเห็นใครทำกุศลแล้วไปเกิดเป็นพรหมสักทีแต่ต้องทำฌานอย่างเดียวครับถึงจะได้เป็นพรหมครับไม่มีบทไหนตอนไหนเขียนว่าทำกุศลขนาดนั้นมากมายมหาศาลขนาดนี้แล้วได้ไปพรหมโลกมีแต่เทวโลกครับกุศลเทวโลกถูกต้องดังนั้นถึงบอกว่าได้ฌานแล้วไปเกิดเป็นพรหมอะแล้วเกิดมาปุ๊บฌานหายหมดเลยนะต้องมานั่งบริกรรมทำฌานให้เกิดใหม่มันผิดเหตุผลมันผิดเหตุผลแล้วท่านก็ไม่มีหลักฐานในพระเดชวิดกตรงไหนเลยนะดังนั้นถ้ายังไม่มีหลักฐานยืนยันน่ะต้องเอาเหตุผลที่ชัดเจนกว่านะครับอันนี้เป็นต้นเนาะครับเดี๋ยวผมขอถามอาจารย์นะครับอย่างพวกที่เจริญเมตตาเนี่ยมีอานิสงส์11อย่างที่เมื่อตายแล้วเข้าถึงพรหมโลกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ฌานอ่ะท่านเจริญเมตตาฌานถ้าไม่ได้ฌานก็ไปเกิดพรหมโลกไม่ได้นะเพราะว่าฌานตัวนี้อาฌานนะครับก็เรียกว่ามีปิยมานาปะสัตตวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับแค่เรามีเมตตาอย่างผมเนี่ยมีเมตตากับสหธรรมิกทั้งหลายปรารถนาให้ทุกท่านมีความสุขนะคะปรารถนาทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญอันนี้ไม่ใช่เป็นเมตตาพรหมวิหารยังไม่เป็นเมตตาพรหมวิหารยังไม่ใช่เมตตาฌานนะอันนี้ไม่ได้นะก็เรียกเมตตาแบบสามัญงั้นเมตตาที่จะเกิดเป็นพรหมต้องเป็นเมตตาที่เข้าถึงอัปปนานะคะพอเข้าใจนะลุงหานผมมีคำถามต่อจากมันจะเป็นฌานระดับไหนปฐมฌานทุติยฌานอะไรน้อยอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌานครับคือเมตตาเนี่ยทำฌานได้ถึงฌาน4นะได้ถึงทำให้ถึงฌานได้ไหมเท่านั้นผมกำลังถามว่าเมตตาทำให้ถึงฌานได้ไหมถ้าเมตตาทำได้ก็ไปเกิดพรหมโลกตรงนี้ล่ะครับหัวใจอยู่ตรงนี้ล่ะครับอยู่ในอัปปมัญญา4อย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะท่านบอกเมตตากรุณามุทิตาสามารถทำได้ตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4นะส่วนอุเบกขาพรหมวิหารทำฌาน5ได้อย่างเดียวแต่นะเมตตาก็เข้าถึงปฐมฌานได้แน่นอนนะถ้าคนเจริญอย่างเช่นชัยะรู้สึกนางสามาวดีก็เจริญเมตตาสมาบัตินะเจริญเมตตาฌานพอเข้าใจนะลุงหมานโอเคนะสาธุครับเสริมอีกนิดนึงครับอาจารย์ขออนุญาตขอโอกาสครับนอกจากนางสามาวดีแล้วผมก็เคยวางเรื่องกบิลสีครับซึ่งเป็นคนที่สร้างกรุงกบิลพัสดุ์ต้นตระกูลสากยะวงศ์นะครับเคยวางเอาไว้เคยเป็นกบิลพบใช่ครับก็เป็นเมตตาใช่ครับถ้ามีเมตตามากเลยก็เรียกเมตตาฌานคือต้องเมตตาให้ฌานก่อนแล้วค่อยต่อจากนั้นก็ค่อยเป็นพรหมทีหลังครับครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนะฮะอีกท่านหนึ่งรู้สึกจะเป็นนางอุตราหรือไงเนี่ยนางอุตราหรือเปล่านะที่ไปจ้างนางสิริมามาเป็นภรรยาของสามีตัวเองอะใช่ไหมใช่นางอุตราไหมนะคุณคมสันนี่ไม่แน่ใจพวกที่แล้วผมวางไว้นางสามาวดีซึ่งถูกลูกศรถูกลูกศรของพระเจ้าอุเทนยิงมาแล้วก็ใช้เมตตาทำให้ลูกศรเนี่ยกับสะท้อนกับไปก็มีผมค้นเจอกบิลฤาษีกบิลดาบท
สวัสดีท่านหนึ่งอาจารย์ครับครับเชิญครับพี่เชิญครับอย่างที่น้องพูดถูกค่ะแต่ว่าไม่ได้จงใจว่าเฉาะสอนย้อนอะไรเพียงแต่จะเมตตาฌานแล้วอย่าให้โกรธตาอุดอย่าไปเกิดที่บูเทนแค่นั้นเองนะด้วยอำนาจเมตตาก็เลยทำให้เป็นดาผลก็พรมค่ะอาจารย์ถามเนี่ยใช่ไหมคุณนางอุตรามั้ยที่ไปจ้างนางสิริมามาเป็นนางอุตราก็อีกคนหนึ่งแต่ว่าไม่คือเหมือนกับว่าเขาก็แต่ที่บอกว่าเมตตาฌานน่ะต้องที่ว่างที่อาจารย์พูดน่ะถูกทั้งสองคนน่ะจะด้านนี้แต่ว่าที่เป็นเอตทัคคะอีกคนก็คือที่อาจารย์พูดส่วนอะไรที่ต้นวงจรที่เป็นอะไรนะเป็นอะไรที่ต้นตระกูลสักยะกบินตระกูลสักยะเนี่ยนั่นใช่กบินฤาษีกบินดาบดกบินดาบดเนี่ยต่อไปก็จะเป็นผมเพราะว่าเขาว่าเจริญเมตตาฌานและถาดนั้นทำให้แบบทุกคนรักใครอะไรอะไรอย่างหมดทั้งแม้แต่ทั้งสัตว์ทั่วไปค่ะเท่าที่รู้นะคะในทางวิชาการสาธุค่ะ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 ขอบคุณมากฉันค่ะนางอุตราก็ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมตาค่ะได้เมตตานะที่บอกว่านางสิริมาเอาน้ำอะไรนะน้ำเดือดน้ำไอ้นั่นเลยใสน้ำเลยใสเดือดน้ำลงมาค่ะน้ำค่ะนางก็นี่แหละนะในใสไม่สามารถทำอันตรายนางได้เลยใช่ค่ะจากนั้นท่านบอกอุปนิธิพันหมายถึงว่าทรัพย์ที่ฝากไว้ในขันธสันดานแห่งตนนะเพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานนะเมื่อกามาวจรกุศลกรรมนะเป็นกามาวจรกุศลกรรมเนี่ยถ้าบอกว่าแบ่งเป็น90ประการเลยเนาะ แบ่งเป็น90ประการเลยนะถ้าบอกว่าเป็นสุจริต เป็นมโนสุจริตหรือเป็นพวกกุศลกรรมบท10เนี่ยถ้าบอกคูณด้วยเจตนา3การก็เป็นสุจริต30บุญกายวัตถุ10นะฮะคูณด้วยเจตนา3การก็เป็นบุญกายวัตถุ30จากนั้นถ้าบอกว่าบารมี10นะฮะบารมี10เมื่อคูณด้วย นะครับเขาบอกบารมี10เนี่ยนะคูณด้วยแบบคูณด้วยบารมีสามัญนะเป็นอุปบารมีกับปรมัตถบารมีเนี่ยก็เลยเป็นบารมี30นะครับบารมีสามัญเขาเรียกปริตตะนะครับปริตตะเป็นอุปบารมีเรียกว่ามัชฌิมะเป็นปรมัตถบารมีเรียกว่าปณิตะนะครับก็เป็น30คือที่เราเรียกว่าบารมี30ทัศน์นั่นแหละ บารมี30บารมี10มีอะไรบ้างใครจำได้โดเรมอนจำได้แน่นอนเลยนะมีอะไรบ้างทานศีลธรรมนี่คือปัญญาแล้วก็สัจจะอธิษฐานสิทธิ์อุเบกขาที่บ้านผมฟ้าเรียงกล้างเลยเนาะค่ะที่ก็ตกค่ะค่ะพอพูดถึงทานบารมีเนี่ยนะต้องบอกทานบารมีคือการบริจาคทรัพย์บริจาคทรัพย์รวมถึงบริจาคสิ่งของคือบุตรภรรยาถ้าอุปบารมีคือการบริจาคอวัยวะและปรมัตถบารมีคือการสละชีวิตได้นะก็เลยเรียกว่าเป็นปรมัตถบารมีมีคำถามว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นอุปบารมีไหมการบริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีไหมเป็นไม่เป็นเป็นค่ะเป็นนะคุณจุ๋มเป็นไหมคุณจุ๋ม
บริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีไหมทำไม่ทันบริจาคสละอวัยวะเพื่อผู้อื่นได้อันนี้ไม่แน่ใจค่ะขอผ่านไม่ผ่านอ้าวค่ะเป็นไหมคุณพินเป็นนะเป็นค่ะพินบริจาคเลือดเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นไม่เป็นค่ะจังไม่เป็นค่ะคุณเพนบอกไม่เป็นคุณสองการไม่เป็นสองเท่าเป็นค่ะเป็นไหมคุณสุนิชาเป็นเป็นค่ะคุณคมสันเป็นหรือไม่เป็นคุณนิรันคุณทำรวยบริจาคเลือดบารมีไหมเซลล์ของเราในชีวิตเราครับเป็นไหมเป็นเนาะเป็นครับแข็งไหมอาจารย์คะขอถามนิดนึงอย่างหนูเนี่ยหนูเคยไปบริจาคเลือดก็จริงนะหนูไม่ได้เสียดายเลือดเลยนะแต่หนูเป็นลมอ่ะเป็นคนที่เห็นเลือดตัวเองหรือว่ามีอะไรเจ็บๆหรือถูกดูดออกไปเนี่ยความรู้สึกมันหวิวๆเป็นลมก็เลยไม่สามารถบริจาคได้นางพยาบาลก็เลยไม่ให้บริจาคซึ่งอันเนี้ยคือไม่รู้สิหนูไม่คิดว่ามันเป็นอวัยวะนะเพราะว่าเป็นโอเคนะสรุปนะครับสรุปเขาบอกการบริจาคเลือดอ่ะยังไม่จัดเป็นอุปบารมีที่แท้จริงแต่สงเคราะห์ได้นะเพราะเลือดอ่ะไม่ใช่อวัยวะของเราเลือดที่บริจาคไปแล้วร่างกายก็สร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนเลือดที่บริจาคออกไปนะอุปบารมีท่านหมายถึงอวัยวะนั้นบริจาคสละไปแล้วไม่สามารถจะงอกเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไม่สามารถเกิดใหม่ได้เช่นการบริจาคดวงตาตอนเป็นในสมัยที่โพธิสัตว์ท่านบริจาคอ่ะนะครับบริจาคดวงตาไปแล้วตัวเองก็ตาบอดนะครับหรือถ้าเทียบปัจจุบันบริจาคไตให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับบริจาคไตให้สักข้างหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่ตายนะอันนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกอุปบารมีได้ครับแต่ก็สงเคราะห์แหละว่าการให้เลือดอ่ะก็เลือดก็สงเคราะห์เป็นอวัยวะในร่างกายเราก็เลยจัดสงเคราะห์เป็นอุปบารมีนะเพื่อให้เขาเรียกให้เกิดกุศลเจตนากับผู้บริจาคโลหิตนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างอยากให้เลือดนะคะแต่ไปให้แล้วมันเป็นลมอ่ะนี่ถือว่าเป็นอะไรอะคะคืออย่างนี้เรามีกุศลเจตนาแหละแต่ว่าปัจจัยอย่างอื่นมันไม่พร้อมปัจจัยอย่างอื่นไม่พร้อมทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นลมด้วยล่ะคือเป็นคนกลัวเลือดมาแต่เด็กแล้วค่ะแต่กลัวสองอย่างคือประจำเดือนกับสิวเหมือนหลานผมเลยมีหลานผู้ชายคนเวลาก็เห็นเลือดออกก็จะเป็นลมเลยแล้วก็เป็นตั้งแต่เด็กไม่รู้โตขึ้นมาหายยังแต่ผมว่าขำดีนะก็ยังหายแล้วค่ะเลยยังไปให้เลือดไม่ได้สักทีแล้วแบบเวลาถูกดูดเลือดออกเนี่ยความรู้สึกมันวิววิววิวอ๋อนะฮะแต่ไม่กลัวนะคะการแบบอยากบริจาคเลือดอยากเพราะว่ามันก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเลือดมันสร้างทดแทนได้อะมันไม่ได้สูญหายแต่ถ้าให้ไปบริจาคไตยังทำจะถามค่ะสาธุจ้าฝึกไว้ฝึกให้แข็งกล้าลองไปลองไหนสักครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นลมที่สองก็เลิกถ้าครั้งสองเอ๊ะคือเวลาเขาเจาะแล้วก็มีสมาธิที่จดจ่ออยู่กับการลมหายใจก็ได้นะจะเปลี่ยนอารมณ์ไงอย่าไปสนใจแล้วมันก็จะไม่เป็นไรนะคะคุณคมสันว่าไงครับครับครับอาจารย์พระโพธิสัตว์บริจาคดวงตานี้ไปให้ใครครับเขาเอาดวงตาไปทำอะไรได้ครับอาจารย์สมัยก่อนเห็นอาจารย์บอกพระโพธิสัตว์เคยบริจาคดวงตาแล้วใครเขาเอาดวงตาไปทำอะไรครับให้พระอินทร์ค่ะแน่แน่คุณจุ๋มจำได้อีกให้พระอินทร์โอ้แล้วครับแล้วพระอินทร์ไปทำอะไรได้ครับพระอินทร์ที่แปลงตัวมาตาบอดพระอินทร์แปลงตัวเป็นคนแก่ตาบอดมาขอตาครับพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาอยู่ดีใจแล้วโอ้มีคนได้มาให้เราได้สร้างอุปบารมีละ
นะครับให้หมอเนี่ยนะผ่าเอาตาไปให้คนตาบอดเนี่ยหมอหลวงว่าโอ้ครับพระองค์จะทำจริงเหรอพระเจ้าค่ะนี่เป็นคนแก่ยากจนยากเข็นคนหนึ่งทำเท่านั้นทำไมต้องไปให้ซะขนาดนั้นท่านบอกนั่นแหละนั่นแหละการสร้างบารมีของเราครับโอ้สาธุแล้วเลยทีนี้หมอหลวงก็เลยบอกเอออย่างนี้พระองค์ไหนๆจะบริจาคเนี่ยบริจาคข้างหนึ่งแล้วกันนะเขาก็มองเห็นได้ข้างหนึ่งพระองค์ก็เห็นได้อยู่นะพระองค์บอกไม่เราให้ก็คือให้หมดไม่มีเหลือบริจาคทั้งสองนะท่านยอมสละสองตาเพื่อผู้อื่นนี่แหละนะครับแล้วก็ก็ผ่าตาจริงๆนะเขาบอกเนี่ยการที่พระองค์เนี่ยสละดวงตาของตัวเองเนี่ยทำให้พระองค์ในยุคที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยในตาของพระองค์เนี่ยมีอนุภาพมากกว่าพวกเรานะตาท่านนะคือตาทิพย์แหละคือสามารถมองที่ขีดขวางได้ด้วยอาศัยตาเนื้อใครงั้นโอ้สาธุเคยได้ยินฟังครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับเอาละอาจารย์คะอย่างมีคนรู้จักนะคะเขาเป็นมะเร็งที่หลังกระบอกตาแล้วจะต้องฉายแสงผ่านกระบอกตาเข้าไปเพื่อไปฆ่าตัวมะเร็งแต่ก่อนที่จะฉายแสงเนี่ยคุณหมอมาขอว่าขอแก้วตาได้ไหมเพื่อไปบริจาคให้คนที่ต้องการแก้วตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยินยอมบริจาคอาจารย์อย่างนี้ถือว่าเป็นอุปบารมีไหมคะเป็นครับเพราะว่าถ้าบริจาคตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วนะตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วนะคะและแก้วตานี่สร้างทดแทนไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเลยสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะจริงๆอาจารย์จริงๆก็คือว่าตาเขาก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วไงแต่ว่าแก้วตาเขาถ้าทิ้งไว้ก็คงจะเสียไปก็เลยให้ประโยชน์จากเขาก็ได้ประโยชน์สูงเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณหมอจะขอเนี่ยน่าจะได้อธิบายแล้วค่ะคืออย่างน้อยก็คือยอมสละก็มีเจตนาที่ดีมากนะเจตนาที่สามารถอ้าวสละทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ให้คนอื่นนะก็เห็นว่าอยู่เราก็คงไม่มีประโยชน์ละทำประโยชน์คนอื่นดีกว่าฉะนั้นถ้าบอกว่าสิ่งที่ชื่อว่าอุปนิธิพันธ์นะคือสมบัติคือทรัพย์สินที่พึงฝากไว้ในขันธสันดานของตนนั้นนะเพราะเป็นปัจจัยให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นะรวมๆกันแล้วก็เลยมี90ประการนะสุจริตบุญเกียรติวัตถุบารมีอย่างละ30ก็รวมเป็น90นะครับสรุปกามวจรกุศลที่แสดงมานี้นะครับองค์ธรรมก็คือตัวเจตนาเจตสิกนะที่กามวจรกรรมนะอันนี้ขั้นรวมเลยที่ผ่านไปแล้วก็คือเจตนาในอกุศล12กับมหากุศล8นะครับว่าโดยองค์ธรรม ก็มีองค์ธรรม20นะคืออกุศลและ7 12มหากุศล8นะถ้าจะรวมเจตสิกด้วยรวมกันก็52พอดีเพราะอกุศล12เจตสิกประกอบ27มหากุศล8เจตสิกประกอบ38นะคะรวมแล้วก็เป็น52นะเดี๋ยวว่าอ้าว27บวก38เป็น52ได้ไงเนี่ยบวกผิดหรือเปล่านะเขาเรียกบวกแบบอภิธรรมนะครับนับแล้วไม่นับอีก มันก็คือทั้ง27กับ38อ่ะมันมีอัญญสมานาเจตสิก13ดวงด้วยกันอัญญะก็เลยนับชุดเดียวนะก็เลยเอาแค่อกุศล27บวกกับโสภณะ25นะครับก็เป็น52ครบแล้วนะครับว่าโดยทวารก็มี3ทวารกายทวารวจีทวารมโนทวารว่าโดยกิจการงานนะครับก็มีทุจริตมี10อย่างสุจริตมี10อย่างแล้วก็บุญเกลียวัตถุมี10อย่างก็มี30นะครับก็จบในหัวข้อกามวจรกรรมนะทั้งอกุศลกับกามวจรกุศลไปแล้วในคืนพรุ่งนี้
จะพูดถึงเรื่องรูปาวจรกุศลกรรมนะครับว่ารูปาวจรกุศลกรรมคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วก็จะไม่ละเอียดมากนะเพราะแสดงไปแล้วตอนที่เรื่องของรูปาวจรจิตในเรื่องของมหาเรื่องจิตปรมัตถ์แสดงไปแล้วนะครับฉะนั้นรูปาอรูปาจะเป็นการแสดงโดยสังเขปนะครับคืนพรุ่งนี้ก็มาฟังกันต่อมีท่านใดจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับติ๊กตอกไม่มีคืนนี้ขอยุติด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระกันนะ